ราคือกระดาษทิชชู่ถึงจะดูบอบบางแต่ก็ไม่ยอมแพ้หรอกนะเราเป็นผ้าคนเยอะแบบนี้การแข่งขันเนี้ยเราต้องชนะแน่นอนเราคือฟองน้ำเรามีรูเยอะมากวันนี้เราต้องชนะเรามั่นใจมากการแข่งขันในวันนี้เราจะมาหาสุดยอดนักดูดซับน้ำผู้เข้าแข่งขันของเราเตรียมตัวมาพร้อมมากรักใครชอบใครก็มาเอาใจช่วยพวกเขากันเลยผู้เข้าแข่งขันคนแรกกระดาษทิชชู่มาดูกันว่าจะดูดซับน้ำได้เยอะขนาดไหน1 2 3อ้าวกระดาษทิชชู่จะลงมาซับน้ำแต่กลับโดนน้ำซับไปแล้วครับเนี่ยผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปผ้าครับโอ้โหผ้าดูดซับน้ำได้เยอะมากเลยทีเดียวตอนนี้ผ้าได้คะแนนนำแล้วและผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของเราฟองน้ำมาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะเอาชนะผ้าได้หรือไม่ว้าวฟองน้ำดูดซับน้ำขึ้นมาได้เยอะมากๆเลยล่ะครับค่อยๆซึมเข้ามาทีละนิดโอ้น้ำใกล้จะหมดแล้วหุยแล่หุยโอ้ในที่สุดฟองน้ำก็ดูดซับน้ำจนหมดเกลี้ยงคราวนี้มาพิสูจน์กันว่าผู้เข้าแข่งขันคนไหนจะดูดซับน้ำไปได้มากที่สุดทิชชู่ดูดน้ำขึ้นมาได้แค่นิดเดียวเองนะครับเนี่ยโอ้โหผ้าดูดซับน้ำได้เยอะเหมือนกันแล้วฟองน้ำล่ะครับโอ้น้ำออกมาไม่ขาดสายเลยล่ะครับโอ้โหฟองน้ำดูดน้ำมาได้เยอะมากๆชนะไปใสๆเลยครับท่านผู้ชมและสุดยอดนักดูดซับน้ำของเราได้แก่ฟองน้ำฟองน้ำยังมีน้ำใจนักกีฬาสุดๆช่วยดูดซับน้ำของผู้เข้าแข่งขันคนอื่นจนหมดเกลี้ยงนอกจากจะดูดซับน้ำได้เก่งแล้วเขายังมีความสามารถอื่นๆซ่อนเก็บไว้อีกเยอะแยะเลยล่ะครับเด็กๆหลายคนเคยได้ค้นพบความเจ๋งของฟองน้ำกันมาแล้วไปดูกันเบี่ยงแล้วจ้าวิ่งไปรีบไปเป็นฟองน้ำดีกว่าพี่เพียรเราเปลี่ยนนะเพราะว่าของเราอ่ะบีบมันบีบได้น้อยเร็ว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 เขาขอเปลี่ยนฟองน้ำได้ไหมมันหนีดนิดน้อยเกินเร็วไปเร็วไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนฟองน้ำดูดน้ำได้แถมเอามาเล่นสนุกได้ด้วยสุดยอดฟองน้ำอุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดสุดเจ๋งของพวกเราฟองน้ำดูดน้ำเก่งมากเก่งแบบนี้เอามาเล่นอะไรกันดี
ันเป็นล่องๆเลยตัดยากมากเลยกลางก้อนเราจะหยิบทีละ2เม็ดดีไหมเม็ดเดียวพอเฮ้ย2เม็ดเราผ่านด้วยอ่ะเอ้ยลำบากแล้วปลูกไว้เยอะๆเลยออกัสเพราะว่าแพนเตอร์ชอบกินอันนี้ออกตะปุดยังไม่เหลือยังไม่หมดยังไม่หมดวางเลยโอ้ยลอยลอยมันดูดน้ำเร็วมากเลยมันจะเป็นสีเข้มๆดูด้านบนเป็นสีอ่อนๆแล้วก็ด้านล่างก็เปียกมากดิตรงนี้หายไปหมดแล้วแต่ตรงนั้นยังมีเยอะเลยจอมดูดน้ำใช้ปลูกต้นไม้เจ๋งๆแบบนี้ได้ด้วยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเอาไปให้แพนเตอร์กินกันโอเคได้ได้กินเยอะๆเลยแพนเตอร์โอ้โหดูอร่อยมากเลยกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่าหนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หนูอยากประดิษฐ์กระดาษทิชชู่มหัศจรรย์ที่มีพลังซับน้ำได้เยอะสุดๆถ้าเราเผลอทำน้ำหกเยอะๆก็แค่ใช้ทิชชู่เอาไปเช็ดน้ำมันก็จะหายไปทันทีเลยค่ะใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยยกมือขึ้น yeah! ส่งรูปถ่ายแล้วเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ